สวัสดีค่ะจากวลัยองพยอมค่ะสวัสดีส่งท้ายปีนะคะวันนี้ก็พามาดูไม้มงคลนะคะในวันที่ส่งท้ายปีกันนะคะ2022กำลังจะสิ้นไปแล้วนะคะในคืนนี้นะคะเพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะสำหรับบ้านลายองพยอมก็วนเวียนอยู่ไม่ไกลนะคะรอคนรักจริงมาหานะคะก็ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขโต้ลมหนาวกันนะคะนี่มีตัวนี้มาอีกแล้วมาลักกัดกินอีกแล้วขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะคะโชคดีมีชัยนะคะในวันส่งท้ายปีรื่นเริงสนุกสนานก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะกาดอย่าตกนะคะรื่นเริงก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยยิ่งใครเที่ยวทางเหนือนะคะอากาศตอนนี้ยิ่งหนาวเย็นมากๆนะคะขนาดที่บ้านลายองพยอมนี้ตอนนี้ก็17องศานะคะวันนี้ลมโชยแรงๆอีต่างหากนะคะวันนี้ก็เลยพามาดูไม้มงคลเพื่อเป็นสิริมงคลในวันส่งท้ายนะคะสุขสดชื่นแจ่มใสวันส่งท้ายปีขอให้โชคดีมีชัยต้อนรับปีใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เลยพามาชมไม้มงคลที่จะได้ทำให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะในวันที่ส่งท้ายปีกำลังสนุกสนานกันนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศหนาวเหน็บอีกหนึ่งวันนะคะและลมก็พัดโชยๆบางครั้งก็แรงมากๆด้วยนะคะก็เลยพามาชมไม้มงคลแล้วก็หลายๆอย่างนะคะสุขสดชื่นแจ่มใสกันนะคะทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะทำมาหากินอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะคนเรายังต้องใช้เงินทองก็ยังต้องมีการต้องการความร่ำรวยนะคะสำหรับต้นนี้ยังไม่เคยถ่ายให้เห็นเลยนะคะต้นรักแรกพบนะคะรักแรกพบนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นโกศลนะคะที่ชื่อว่าตรีเพชรนะคะส่วนต้นนี้ก็ชื่อว่าช้างกินเลี้ยงนะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานรื่นเริงส่งท้ายปีโชคดีมีชัยนะคะต้อนรับวันใหม่ปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ